แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าญาติโคและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเชียชีวิตเพียงแค่คิดก่อมาแล้วจ้าบ้านเราดัดทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วก็พัฒนามนุษย์พันธุ์เก่าให้อะไรดีเนาะให้ศูนย์พันอะไรง่ายดีพัฒนามนุษย์พันเก่าให้สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าศูนย์พันใช่เนาะดีไหมพี่ผมก็ว่าเขาถามกันนะไอ้โตวงเล็บก็คือวัยรุ่นตอนปลายนี่แหละครับนะอีกประมาณสัก 3-4 ปีมั้งคนไทยประเทศไทยจะมีผู้จะมนุษย์พันเก่าเกิดขึ้นในแผ่นสยามเยอะมากเลยนั่นแหละพันเก่านี่แหละครับเป็นพันจะต้องหาทางที่จะทำให้เป็นพันสุดท้ายไปนะครับนะสดไหมล่ะมนุษย์พันเก่า60 70อัพเนี่ยสนไหมล่ะที่จะเป็นพันสุดท้ายนะครับถ้าสนก็ต้องมาเข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์ดีๆนะครับถ้าสนก็ต้องมาสนใจกฎของพระไตรลักษณ์ให้กระจ่างชัดออกไปจึงจะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายได้นะซีบอกให้นะครับเอาล่ะวันนี้น่าจะได้หัวข้อเราให้ฟังแล้วเพราะว่ามันวนเหลือเกินทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนัตตาทุกครั้งอนิจจังหรืออนิจจังทุกครั้งอนัตตามันวนซ้ายวนขวาวนตีลังกาไม่รู้จะเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะจะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดนะแต่ถูกที่สุดในจุดที่เรียกว่าเป็นพันสุดท้ายมันน่าจะรู้เรื่องอะไรและเข้าใจเรื่องอะไรจึงจะตะลันไปด้วยกันนะพี่นะเอาละก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับถอยหลังมาหาเรื่องของปัจจุบันทันด่วนนาทีนี้เป็นไงบ้างประเทศไทยคนไทยอ่วมไหมไอ้น้ำท่วมน้ำหลากนี่นะครับอย่าคิดมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยถ้าเป็นผมสรุปนะในวันที่มันร้อนแรงน้ำในเขื่อนหมดเกลี้ยงมันจะไปต่อไม่ได้แค่กรกฎาใช่ป่ะดูสิฮะพฤษภามิถุนากรกฎาพฤษภาเนี่ยปกติมันจะมีน้ำฝนตกอย่างช้าก็กลางเดือนพฤษภายิ่งทางด้านกรมอุตุนิยมเขาประกาศเลยว่ากลางพฤษภานั่นนะฮะเป็นวันเริ่มต้นฤดูฝนนี่ปีนี้เขาประกาศอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพฤษภามิถุนากรกฎาพฤษภาถึงมิถุนาก็1เดือนมิถุนากรกฎาก็2เดือนไอ้เจ้าภายใน2เดือนเนี่ยนะมันกลางกรกฎาเนี่ยครับไม่มีฝนหรือในหนังก็บอกฝนทิ้งช่วงฝนน้อยกันแล้วน้อยมากนะครับจนกระทั่งจะไม่มีน้ำกินกันนะกรกฎา
พอนึกออกนะเอาล่ะก็ร้อนรนเนาะทนไม่ได้ในวันนั้นเดือนนั้นนะลุงออกก็ลงพื้นที่เดี๋ยวมันจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะดูคลิปได้ครับต่อมาก็ไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้โอ้ไปรู้ไปเห็นไม่เกิน5วันถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยตายหมดราบพนาศูนย์แน่นอนเรื่องของต้นข้าวไม่ต้องกินกันแน่นอนปีนี้พอหลังจากนั้นประมาณสัก7วันมั้งฝนก็เทมาถึงวันนี้ก็ได้กันนะมากน้อยข้อแรงก็ท่วมก็หลากแรงต่างสารพัดสารเพจนกระทั่งจนจะนะทางภาคเหนืออีสานนี่อ่วมเลยนะครับให้คิดซะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาถามว่ามีอะไรบ้างที่ลงไปอยู่ในดินวิธีคิดเพื่อให้มันเข้าใจอ่ะใส่เคมีมากเกินไปหรือเปล่าคุณนะคุณอาหรือก็คุณลุงเคมีเต็มพื้นแผ่นดินหรือเปล่าชาวไร่ชาวนานะไอ้เจ้าเคมีที่ว่ามันมีมากเกินไปถามว่าอะไรมันตายหงตายหายตายกระเทียมก็สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นนะครับที่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในพื้นนาในพื้นดินนะครับมันสู้เคมีไม่ได้มันรุนแรงปากว่าเอ้าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันตายไปหมดไม่รู้ว่ากี่แสนล้านล้านล้านตัวนะนั่นแหละครับจุดนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าจิตวิญญาณพูดถึงจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันคงจะขอความช่วยเหลือเนาะมันทำอะไรไม่ได้อะคิดแทนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหน่อยโอ้ยทำให้ฉันตายทำให้ญาติโกโหติยาฉันตายตายของแต่หาแต่กระเทียมหมดเพราะเคมีและเคมีไอความคิดอย่างนั้นนะฮะของสัตว์อย่าลืมนะสัตว์มีความคิดนะจำด้วยครับต้นไม้ไม่มีความคิดสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่มีความคิดก็คือมีใจนั่นเองครับเมื่อโดนกระแทกแต่ดันโดนเอาเปรียบมันหนีไม่ออกฮะหลังสู้อะไรล่ะชนฝามันก็ได้แค่พรึมพำอย่างเดียวโอ้โหทำไงล่ะคล้ายๆเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมในโลกใบนี้ประมาณนั้นก็คงคิดอย่างนั้นอ่ะช่วยน้อยช่วยชีวิตฉันน้อยมีมนุษย์เอาเคมีมาใส่จนกระทั่งจะไม่มีเผ่าพันธุ์จะสิ้นสุดไอ้โทษเผ่าพันธุ์จะหมดเผ่าพันธุ์แล้วลมหายใจจากหมดแล้วไส้ดงไส้เดือนก็ไม่ต้องมีกันนะครับอาหารปูอาหารปลาตามธรรมชาติอาหารกบเขียดตามธรรมชาติก็จะไม่มีเพราะเคมีเล่นงานหมดว่าแล้วฝนก็เทมาท่วมเนี่ยก็ขอให้นึกซะว่าฝนเทมาท่วมครั้งนี้มันจะล้างสิ่งสกปรกที่เป็นเคมีออกจากพื้นดินไปบ้างถ้าคิดอย่างนี้นะแล้วก็หวังผลปีหน้าฟ้าใหม่ทีนี้เมื่อเคมีมันมากเหลือเกินอ่ะก็ถูกล้างไปงี้ผมก็เป็นไปได้นะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดบวกก็ป่ะใช่ไหมฮะเป็นไปได้ไหมล่ะครับพี่ปานาญาติโกหงุติกาที่เจอน้ำท่วมน้ำหลากปีนี้นะครับทีนี้เวลามันลงมามันคุมพื้นที่หมดมันไม่เลือกว่าใครอ่ะถ้าหากว่าคนที่ใช้เคมีเมื่อผ่านๆมามากธรรมชาติลงโทษคราวนี้ก็ลงโทษผู้ใช้โดยตรงมันไม่ใช่สิครับมันเป็นภาพรวมทีเดียวนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีในพื้นดินไปกันหมดเลยแหมนี่ก็คือภาพใหญ่ก็เรียกว่าภาพของแมกโครนะครับส่วนคนที่เอาเคมีลงไปพื้นดินเป็นภาพของไมโครเล็กๆนะครับพอมันเกิดวงกว้างแล้วก็ไปกันใหญ่ทั้งหมดทั้งภาพไปเลย
นะถ้าคิดได้อย่างเงี้ยผมก็ว่ามันน่าจะพอจะมีสุขได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่ายอมคิดกันก็โอ้หนีเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนนะครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามในโลกนี้ก็น่าจะอยู่ในอะไรนะอารมณ์เดียวกันสำหรับผู้ที่หนีน้ำใช่ไหมเอาตัวรอดจากน้ำนั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกันทั้งหมดแหละผมว่านะยกเว้นลุงออกไม่ได้หนีน้ำก็เลยไม่ได้อยู่ในอารมณ์นั้นนะครับหรือใครแต่ใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นก็ไม่มีอารมณ์นั้นใช่ไหมครับมันทำไงต่อเนี่ยก็บอกอ่ะมันจะทำไงล่ะสงสารนะครับสงสารก็ช่วยเหลือกันแต่เนี่ยครับก็มีแค่นั้นนะช่วยเหลือกันระยะสั้นระยะยาวคนใกล้คนไกลทางตรงทางอ้อมว่าไปมันก็ไม่มีทางเลือกเมื่อเวลามาถึงจุดหนึ่งต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมจุดหนึ่งมันเป็นปลายเหตุเข้าไปแล้วตรงนี้แล้วต้นเหตุอยู่ไหนที่ว่าเนี่ยมักจะโทษแต่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนู่นนี่นั่นไม่ได้โทษพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไปทำลายธรรมชาติมันอยู่ใต้ดินก็ไปทำลายมันก็หวังผลผลิตนะเนาะอยากจะได้ข้าวจำนวนมากก็เลยใส่เคมีเข้าไปเยอะๆหน่อยก็พอๆกับกินข้าวใส่ผงชูรสเดียวกันแล้วนะครับกินอาหารหวานข้าวใส่ผงชูรสเข้าไปต่อไปก็ร่างกายก็ย่ำแย่ทีนี้ครับเห็นไหมเถียงไหมทีนี้เถียงลูกงูหรือเปล่าร่างกายก็เป็นนู่นนี่นั่นเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไปในกระเพาะในลำไส้ในสารพัดเนี่ยเขาว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะกลับมาเถอะกลับมาทำอะไรมานึกถึงธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นท่องอะไรไม่ขึ้นใจเห็นไหมใช่ป่ะเป็นยารักษาอะไรไม่ใช่ยารักษาโรคนะหากแต่เป็นยารักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนี่แหละพี่เอ้ยยังไงพยักหน้าอย่างนี้แล้วใช่เปล่านะแมนบอที่พูดมาทั้งหมดไปกันได้ไหมเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะกลับมาถึงไฮไลท์นะครับก็คือเรื่องราวที่บอกว่าความจริงทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยพูดกันมา 2,000 กว่าปีนะเรามีผู้เอาภาษาสิ่งนี้ไปตีกินไปเรื่อยตีกินไปเรื่อยคำว่าตีกินคืออะไรโอ้ยอะไรมันก็ตกอยู่ที่อนัตตาแหละนะก็จำแค่ภาษามาใช้ก็ได้แค่นั้นแล้วก็ใช้ภาษากันมา 2,000 กว่าปีแล้วจ้าถามว่าถึงจุดหรือยังนะที่มันชัดๆมันคืออะไรอย่างเงี้ยความจริงทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือขึ้นต้นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือขึ้นต้นอนัตตาทุกขังและอนิจจังจะขึ้นต้นคำไหนมันก็ไม่ผิดหรอกทั่วๆไปส่วนมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กฎพระไตรลักษณ์เนี่ย 80% กันแล้วกันเมื่อจะขึ้นต้นว่าทุกขังอนิจจังและอนัตตาชาวสาธุจำแม่นไหมครับเอ๋ก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาสุดท้ายก็มาลงเอ้ยทุกอย่างเป็นอนัตตาจะไปรูปนั้นกันนะครับประมาณ 80% ที่ชาวสาธุแล้วก็ชาวอมิตพุทธพูดถึงสิ่งเหล่านี้ถามว่าอีก
79% ก็ได้ไอ้โทษ20% 19% มันจะขึ้นต้นคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเปอร์เซ็นต์นี้จะน้อยขึ้นต้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาฟังให้ดีนะครับส่วนละมากถึง 80% กันแล้วกันขึ้นต้นทุกขังอนิจจังอนัตตาถ้ามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณานะครับเมื่อกี้เหลืออีก 1% นะยังไม่ได้พูดถึงนะครับเอา 1% จะมาตั้งต้นอนัตตาทุกขังอนิจจังแล้วกันทุกอย่างเป็นอนัตตามนุษย์พันนี้ไม่เกิน 1% ที่จะมาเริ่มต้นคำว่าทุกขังเป็นขออภัยก่อนพระตาลักษณ์จะเริ่มต้นคำว่าอนัตตานะมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แน่นอนในโลกใบนี้หนึ่งในนั้นคือลุงงอกเป็นคนพูดคำนี้ทุกอย่างคำว่ากฎของพระไตรลักษณ์พอเวลาเริ่มพูดปุ๊บจะพูดคำว่าอนัตตาก่อนทุกขังอนัตตาอันนี้จังแปลว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตามาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดสรรพสิ่งเลยจ้าเห็นไหมงงไหมเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่ภาษาลุงออกก็เป็นภาษากิ๊กก๊อกงี้แหละพูดให้ฟังแล้วไม่คิดไม่ได้เลยแหละครับเพราะว่าก็น่าเห็นใจครับมันจดจำกันมาเยอะเหลือเกินจำกันข้ามรุ่นไหนแล้วนะฮะ 2,500-600 ปีกันมาแล้วจำคำพวกนี้ไม่เคยหลุดออกไปจากความจำสักทีหนึ่งจนกระทั่งมันฝังแน่นอยู่ใต้ฝังแน่นจนกระทั่งไม่สามารถคิดเอาได้เงี้ยคิดเอาไม่ได้นึกเอาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าก็มีในตลาดสดตลาดแห้งบอกว่านั่นแหละเป็นเรื่องราวของจิตใต้สำนึกยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยนั่นแหละเป็นเรื่องราวของจิตใต้สำนึกมันนึกเอาไม่ได้มันอยู่ใต้มันอยู่ต่ำมันอยู่เตี้ยเหลือเกินนึกเอาไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าจิตใต้สำนึกเสลอมาไหวไหมพี่พอทันไหมครับพอทันไหมครับภาษาใหม่ภาษาใหม่ภาษาศตวรรษที่21นะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะสำหรับกลุ่มสาธุและอมิตพุทธที่จะรู้กับเสียงเหล่านี้อย่างน้อยสุดภาษาผมที่พูดมาเนี่ยผู้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ประมาณสัก 2,000 ล้านคนน่าจะได้นั่นไปนู่นเลยไปละพูดคำเดียวนี่นะถึงคนตั้ง 2,000 ไม่น้อยก็ 2,000 ล้านคนกันเลยกันในโลกใบนี้อะไรมันจะขนาดนั้นดูงอกว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงสักหน่อยนึงดูสิก็ลองดูสมการข้างหน้าสิใช่ไหมจะขนาดไหนใช่ไหมครับต้องคิดถึงสมการข้างหน้าเลยครับจะมาจะขนาดไหนคิดว่าที่พูดจะให้ฟังกันทีละน้อยสองน้อยวันเล็กวันน้อยวันเล็กวันน้อยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปด้วยในเวลาเดียวกันก็แค่นั้นเองจะมีอะไรก็ได้ขนาดอย่ามารังเกียจลูกงอนนะพี่นะอย่ามารังเกียจลูกงอนนะคนทั้งโลกเขาใส่ตราบาปกินสูบแล้วเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียแม่วอรกาจอคุณคนไม่สูบบุหรี่เป็นไหมเนี่ยใช่ไหมครับพอแต่ตีโพยตีพายผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะนะคนไม่ยอมรับก็ทำให้ดูเงี้ยประชดประชันสังคมไปเลยก็คนเกิดก่อนจะลากดึงสังคมไปในทางที่เข้าตาข่ายเขา
ถูกเขาครอบงำเงี้ยใช่ไหมครับเข้ากระบุงเข้าตะกร้าเขาเข้าบ้านเขาเข้ารังเขาองค์กรสร้างโง่เข้ารังเขาเราเชื่อเขาเชื่อเขาสุดแท้แล้วปีไหนเราจะมาเชื่อเราเข้าใจตัวเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าตีกฎของพระตรายลักษณ์แตกที่ว่านี้มันก็สามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้ที่ว่านี้บรุงบริมทำอะไรมนุษย์ไม่ได้หรอกครับใช่ป่ะเพราะทุกอย่างมันเกิดจากมนุษย์จริงก็มนุษย์ทำมันขึ้นมาเนี่ยปลูกมันขึ้นมาเองใช่ไหมครับมนุษย์ปลูกมันขึ้นมาเองมนุษย์จัดมาสังเคราะห์ทำมาเป็นส่วนนี้เองจะไปสู้มนุษย์ได้ไงคิดเป็นบาดหางแล้วคิดไม่เป็นก็แพ้มันสิครับไปแพ้มันทำไมเพราะว่ารู้มันรู้เขารู้เราไม่รบก็ไม่แพ้กันแล้วกันก็รู้เขารู้เรารู้เราก็คือรู้เรื่องราวขนกฎพระตายรักมันชัดๆนี่โอเคนะตอนนี้เข้าเรื่องนะเมื่อกี้นี่ขี่ม้าเรียบคายเฉยๆเนาะก็หวังว่าคงจะไม่เพิ่มความงุนงงมาแหละเพราะว่าน่าเห็นใจครับเพราะมันจำมาเยอะจำมันฝังแน่นไปเลยครับแม้กระทั่งนักเทศนักธรรมทุกวันเออทุกอย่างโอ้ยทุกอย่างก็เป็นอนัตตาก็พูดได้แค่ภาษามันไม่ผิดหรอกครับแต่เข้าถึงไม่ได้เมื่อเข้าไม่ถึงมันก็จำแนกแจกแจงให้มันชัดแจ้งชัดเจนไม่ได้ก็อยู่แค่นั้นเองก็มีแต่วาทกรรมกันมีแต่โวหารกันมีแต่นักปราชญ์กันแต่นักปรัชญาไม่ค่อยจะมีกันถ้าหากว่าปรัชญาก็มีแต่ปรัชญาปรมโลกปรัชญาระดับพุทธปรัชญาก็ไม่เกิดกันสักทีนึงมันก็เลยเกิดลุงหงอขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนาทีนี้ใช่ป่ะดีไหมล่ะแต่ดีก็ฟังต่อก็แค่นั้นเองถ้าคิดว่าไหวก็กดแชร์กดเชิญเพื่อนฝูงเขาดูก็ฟังบ้างกดซับสกงสไครต์อะไรก็ว่ากันไปตามแนวทางของสื่อพวกนี้เขาใช้กันสนใจใฝ่รู้ก็ติดตามมันไปใช่ไหมฮะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรัดใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรเขาเรียกเพิ่มวิวเหรอไม่สนไม่สนวิวเวิลด์นี่มันก็โอ้ย4ล้านวิว5ล้านวิวเอาไปเถอะเยอะๆสุดท้ายถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายเรามาที่นี่2มือเปล่าจะจัดการให้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็รู้ปลายทางเจอเรื่องสุขภาพหมดมนุษย์ในโลกไปนี่ไม่จะไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่ลุงกำลังให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นการรักษาในรักษาตัวด้วยนะเพราะขณะนี้ตอนนี้หลับตาเล่าให้ฟังนะเนี่ยโอเคนะฟังไปเลยครับทำไมลุงออกจึงบอกว่าคำว่ากฎของพระไตรลักษณ์นั้นจะเริ่มต้นคำว่าอนัตตาซะก่อนมันแปลว่าอะไรบอกว่าอนัตตา มันเกิดก่อนเพราะมันมีอยู่ก่อนอนัตตาน่ะมันมีอยู่ก่อนเหมือนกับอุปมาว่ามหาสมุทรมันมีอยู่ก่อนแล้วแทนข้ามหาสมุทรนั่นน่ะคืออนัตตาสาเข้าใจมั้ยอยู่ๆพวกเราเจ้าค่อยก็กระโดดเข้าไปในไปเล่นน้ำของมหาสมุทรทะเลนี่แหละนั่นแหละก็ไปหย่อนตัวไปต่ําไปตรงนั้นเองมันก็เลยเกิดทุกข์เห็นหรือยังเกิดทุกข์ทุกข์คือตัวเกิดการเกิดตัวเองไปเกิดตัวเราเองตัวท่านตัวผมมองออกมั้ยครับพยายามจินตภาพไปด้วยกันนะครับตัวท่านตัวผมสิงสารสัตว์ก็ไปเกิดอยู่ในคําว่าอนัตตาอนัตตามีอยู่กันแล้วมีอยู่ก่อนแล้วอุปมาประมาณว่าคือมหาสมุทรน้ำนั่นแหละน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรก็แล้วกันมันมองเห็นก็อย่าไปสารเนาะอยู่ๆก็มีเขียดจนาน้อยไปเกิดอยู่ในมหาสมุทรที่ว่าน้ำที่ว่าเนี่ยอยู่ๆก็มีช้างตัวนึงไปเกิดตรงนั้น
อยู่ๆก็แมวตัวนึงไปเกิดตรงนั้นอยู่ๆก็มีมนุษย์คนนึงไปเกิดตรงนั้นหนึ่งนั้นคือลุงงอกนั่นนะอ้าวไปเกิดตรงนั้นเป๋งแปลว่าทุกข์เกิดการเกิดเป็นทุกข์ทีนี้เวลามันอยู่นานนั่นแหละมันก็เลยคำว่าเกิดคำว่าทุกขังความทุกข์มันโดนขังขังเหมือนขังคุกขังตารางนั่นนะครับแต่นี้ไปไหนก็ไม่ออกถูกพันธนาการเสียหมดมองภาพไม่ออกไหมครับคำว่าทุกขังนั่นแหละภาวะต่อคำภาษาไทยเป็นอนิจจังก็แปลว่าทุกขังอนิจจังวนตรงนั้นทีนี้อนัตตาก็ยังคงมีอยู่เห็นไหมครับเพราะมันเกิดอยู่ในกลางของอนัตตาเห็นหรือยังใช่หรือเปล่าทีนี้พอเวลาพวกเราจะค่อยอยู่ในภาวะของทุกขังกับอนิจจังเห็นไหมใครล่ะครับหยุดทุกข์ได้เห็นไหมหรือว่าหยุดอนิจจังได้นึกออกไหมครับคำว่าอนิจจังก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาหรือพูดภาษามนุษย์กับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนี่คือธรรมชาติครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นธรรมชาติเห็นไหมนะตรงนี้เขาเรียกว่าอนิจจังเกิดพอเกิดปุ๊บมันพันเข้าสู่อนิจจังทันทีเลยมันก็พันชีวิตก็พันอยู่ในตรงนี้ถ้าหยุดอนิจจังเป๊ะหยุดเมื่อไหร่เข้ามาก็เข้าสู่อนัตตาเป๊ะเหมือนกันแปลว่าเข้าถึงที่เดิมที่มาที่อยู่เดิมเห็นหรือยังแน่นอนนะครับการที่จะมาหยุดอนิจจังตรงนี้ได้มนุษย์ก็ต้องวิวัฒนาการตั้งแต่การเกิดตัวทุกตัวแรกนั่นเองครับกว่าจะมาหยุดตัวนิจจังได้นะครับใช้เวลานานเท่าใดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมีในบัญญัติของพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยคือ31ภพภูมินะครับคุณนาใช้เวลานานเท่าใดเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมหลงจ้อง31ภพภูมิแล้วคุณโยมเห็นอย่างที่ใครก็ตามที่หลุดหมด31ภพภูมิก็เข้าสู่อนัตตาเหมือนเดิมจบข่าวนั่นแหละครับว่ากฎของพระไตรลักษณ์ตามภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กกักกิ๊กกักใครจะเข้าถึงที่ว่าเข้าถึงแล้วได้กลับคืนมาถ้าเขาถึงตรงนี้จริงก็ได้รู้กันแล้วกันรู้ก็นำมาบอกแล้วก็สิบกันได้รู้แค่นี้ก็กลายเป็นรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจบข่าวแล้วทำไงล่ะครับจะได้ตรงนั้นทีนี้ครับก็ต้องมาถามหาตัวเองนะครับว่าตัวเราเองตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับลุงหอกอยู่ในจอนะคำว่าเราอย่าเปลี่ยนเซนส์ตัวนี้เป็นขาดนะครับทำไงเราจะรู้และเข้าไปถึงตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยครับจะบอกพัฒนาให้เป็นอะไรนะให้เป็นอะไรสิ้นสุดการเกิดใช่ไหมหรือว่ามนุษย์พันธุ์สุดท้ายนั่นแหละครับเห็นไหมทำไงจะพัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายก็ต้องมาถามตัวเราแล้วครับว่าถามว่าเรามีไหมละสามคำต่อไปนี้ร่างกายของเราใจของเราจิตของเรามีไหมถ้าบอกว่าไม่มีหรือว่ารับไม่ได้จบข่าวแล้วครับแบบนั้นกับบ้านใครบ้านใครล่ะครับ มันก็ไปต่อไม่ได้ถ้าจะยอมรับกันมันมีเว้ยร่างกายของเราใจของเราจิตของเรามันก็อยู่แค่3ภาษานะครับ3คําภาษาเนี่ยฮะเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจความหมายมันก็แย่เหมือนกันเห็นมั้ยกายคืออะไรร่างกายเป็นตัวตนเป็นบุคคลอย่างท่านอย่างผมส่วนย่อของร่างกายมีอะไรล่ะครับมีหูมีตามีจมูก
มีลิ้นและมีกายสัมผัสส่วนย่อมีอยู่5คำในทางภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอายตนะ5กลุ่มมนุษย์ที่เขาเรียกวิทยาศาสตร์เขาก็รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆของเขาผ่านอายตนะ5นี่เองแทนข้ามันซะเลยซะอายตนะ5นี่คือประสาทประสาททั้ง5นั่นแหละครับประสาทคำว่าประสาทก็คือความรู้สึกคนไหนที่ประสาทไม่ดีที่ไปเจอทางแพทย์บอกว่าอะไรปลายเส้นประสาทอักเสบก็คือมันชามือชาหน้าชาตัวชาเขาบอกว่าปลายประสาทอักเสบคำว่าเขาแปลว่านายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์เขาว่าอย่างนั้นมันชาโอเคไหมครับก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนี่แหละมันไม่ทำงานมาด้านนะครับเดินผ่านไม่ได้อะหรือไฟฟ้าสถิตมันเดินผ่านไม่ได้เพราะมีแรงต้านนะถ้ามันถึงด้านมันต้านเพราะว่าค่า R ค่า R resistor resistance นี่แหละครับตัวเนี้ยมันต้านเช่นผิวหนังมันด้านส่วนไหนมันด้านมันก็โดนต้านซะนี่ไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันก็ไม่เดินไม่เดินมันก็มันไม่เดินมันก็ชาชาแปลว่าไม่รู้สึกหรือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษาดูงงรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกหรือในหนึ่งว่ามันไม่รู้สึกเห็นไหมเอามือไปลูบไปคลำส่วนนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกเช่นพวกฝ่าเท้าชาฝ่ามือชาจะไปจับอะไรก็ไม่รู้สึกก็เหมือนกับลิ้นชากินอะไรก็ไม่รู้ว่ามีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยลิ้นชาเนี่ยครับนั่นน่ะนายแพทย์นางแพทย์นางสวยเขาบอกว่าปลายประสาทอักเสบเนี่ยนะแปลว่าด้วยอักเสบนี่นะครับเขาว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราของเราคือมันไม่รู้สึกนี่นะครับผมไม่รู้สึกก็ทำให้มันรู้สึกสางับอากาศเนี่ยครับกระโดดโลดเต้นตามลีลาของสไตล์ของไตเติ้ลแมนเอาในส่วนที่มันเป็น point of view เนี่ยไปใช้มันจะได้น้ำได้เนื้อก็ทำเอาสิครับลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็ทำเอาสิครับคนไหนที่ชาฝ่าเท้าชาก็ถูพื้นบ้างนะแช่น้ำเกลือน้ำร้อนบ้างนะเซลล์ให้มันที่มันชาย่อยให้มันยุ่ยให้มันย่อยให้มันสลายไปหรือว่าทำตัวที่มันเป็นตัวรีซิสเตอร์คือค่าความต้านทานเนี่ยให้มันไม่ให้มันมีค่าความต้านทานมันสูงไฟมันก็ผ่านไม่ได้ทำให้ค่าความต้านทานมันน้อยซะหรือถึงขั้นปราศจากความต้านทานได้ยิ่งดีคนไหนทำได้คนนั้นก็ไฟฟ้าสถิตเต็มตัวแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมคนให้ทำได้อะนี่คือเรื่องของกายร่างกายเรานะครับทีนี้ส่วนทางด้านใจก็เป็นพวกอารมณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดทำนะก็มันทำอะไรก็งดเงียดพวกหน้าชามือชาเท้าชาแข้งขาชามนุษย์พันนี้จะงดเงียดเร็วเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วเมื่อลุงออกเล่าให้ฟังเมื่อเข้าใจแล้วอาการหงุดหงิดที่เขาว่าเครียดนั้นก็จะลดน้อยลงไปเองถ้าเข้าใจแล้วคำว่าหงุดหงิดนะอารมณ์บ่อยจอยใช่ไหมอารมณ์โกรธมันก็จะน้อยลงจะหายไปใจมันก็จะฉ่ำใจเย็นใจฉ่ำใจชื้นนะใจสงบอุเบกขามาแล้วจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมในเรื่องใจเห็นไหมครับพออุเบกขาปุ๊บจิตมาแล้วจ้าเป็นความสว่างเลยนะก็คือเรื่องกายใจจิตเรานี่แหละพี่เอ้ยสุดท้ายแล้วนะครับคนไหนที่หลับตาเห็นความสว่างหลับตาในที่มืดจำสิครับภาษาจำไปนั่งหลับตาอยู่ในท่ามกลางของความมืดอยู่ในที่มืด
ก็ปิดประตูซิห้องท่านบ้านท่านโอ้ยใครจะมาแอบดูโอ้ยผมไม่แอบดูใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมจะแอบดูไปทำไมมันจะมีอะไรโธ ใช่ไหมมันจะมีอะไรดูไปทำไมเฮ้ยมันจะมีอะไรเห็นไหมฮะพอได้ไหมครับก็หวังขอ get into นะกฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับเริ่มต้นจากคำว่าอนัตตาลุงงอบนะผมรู้ว่าท่านฟังมาเยอะทุกครั้งอนิจจังอนัตตามีประมาณ 80% กลุ่มสาธุกับอมิตรพุทธจะใช้กันนะ19% กว่าเท่าไรไม่รู้แล้วครับก็จะเริ่มต้นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาส่วนที่เหลือน้อยนิดนะฮะหนึ่งในนั้นคือลุงหงอกนี่แหละจะเริ่มต้นจากคำว่าอนัตตาซะก่อนดังที่ได้สาธยายมาให้ฟังทันก่อนรู้ที่ว่าเนี่ยฟังทันไหมได้ฟังไหมฟังแล้วก็ได้วิเคราะห์ตามหรือเปล่าตามไม่ทันหรือเปล่านี่จะมัวคิดนำหน้าอยู่ได้เลยโอ้ยแค่ตามก็ยังไม่ทันคิดนำหน้าได้ไงเดี๋ยวว่าก็น่าเห็นใจครับ Data Base ของแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันแปลว่าประสบการณ์ตรง Data Base ของแต่ละคนมันแตกต่างกันส่วน Data Base ของลุงออกเท่าที่สะสมมาก็เล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้แหละData Base มนุษย์เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติมาด้วยนะให้ดูไว้ Data Base ทำไปเล่นไปนะครับ ไม่ใช่เฉพาะภพชาตินี้เท่านั้นนะ Data Baseเห็นไหมเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะถ้าเจ๋งก็หวังว่าคงจะพยักหน้าระดับพี่ตะลัน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 ตัน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 ดูนิ้วมือทีนี้ครับดูสินิ้วมือทันเป็นยังไงฟังทันก็ดีโอ้โหเอ้าอย่างนิ้วมือฟังทันก็เห็นนิ้วมือกันจะแชร์จะอะไรส่งไปไงก็ส่งไปถ้าเห็นว่ามันเข้าท่าเข้าทีเพื่อที่จะได้รู้กันภาษาใหม่ๆกันมาบ้างประมาณนั้นนะครับโอ้แต่ว่ามีผู้คนเข้าใจมาเยอะนะภาษาใหม่ภาษาศตวรรษที่21เป็นงี้แหละโอเคเนาะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าเอาแต่ของเก่าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนนักกฎอนิจจังเอาไว้ที่ไหนทั้งนั้นนะโธ่ต้องยอมกฎอนิจจังเลยครับทำไมต้องไปยอมกฎแห่งกรรมนะโอ้โหเพราะกฎแห่งกรรมเขาเลิกพูดกันแล้วนะต่อมานี่มันกฎของความเข้าใจแล้วนะมันถึงยุคความเข้าใจเมื่อถึงภาวะความเข้าใจแล้วก็ทิ้งกฎแห่งกรรมซะอย่าให้มันคาตัวใช่ไหมหนุ่มกับกรรมนี่กับกรรมโอ้ยสักวันจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเรื่องกรรมเนี่ยใช่ไหมกรรมมุนาวัตติโลโกนี่ปีไหนมันจะเลิกผลสักทีนึงเอ้าเดินไปใครมาชนหรือไปชนใครจะขี่มอเตอร์ไซค์เก่งกันเก่งคันงามสองแถวส่งแอลเดนรามไปชนเขาหรือเขาชนก็เพราะมันกรรมเวรจะกรรมอะไรมันชนตึงมันกรรมอะไรกันมันมาจากความไม่รอบรู้ไม่รอบคอบต่างหากแล้วใช่ไหมฮะไปโยนกับกรรมก็ไม่จบพอแล้วผมว่านะพูดกันมากี่พันปีแล้วกรรมอย่างน้อยก็ 2,600 ปีแล้วครับใช่เปล่าเถียงไหมทีเนี้ยก็เพราะอย่างนั้นนะฮะมันจึงไม่ถึงอะไรมันไม่ถึงขั้นที่จะแต่ละรุ่นแต่รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงคำว่าเป็นพันสุดท้ายสักทีนึงกลับมาเวียนเกิดอีก
ต่อไปตั้งเป้านะวัยรุ่นตอนปลายนะครับ60อัพนั่นเออกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายแล้ว60อัพนั่นถ้าไหนไม่รู้แหละนั่นนะต่อไปตั้งเป้านะเราท่านแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมที่อยู่ในจอคำว่าเราท่านเนี่ยตั้งเป้านะขอเป็นพันสุดท้ายก็แปลว่าจะไม่เกิดอีกแล้วถ้าใครอยากจะไปถึงตรงนั้นนะก็มาดูบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาจะพัฒนามนุษย์รุ่น วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยครับให้เป็นรุ่นสุดท้ายนี่ส่วนมนุษย์รุ่นปัจจุบันเนี้ยกำลังฟังอยู่เวลาเนี้ยให้เป็นมนุษย์พันใหม่ส่วนที่ยังทยอยเกิดมาที่หลังๆเนี่ยก็เอาตัวอย่างจากมนุษย์พันใหม่ต่อมนุษย์พันใหม่ก็ต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างของรุ่นต่อไปต่อเห็นไหมครับมันก็จะสิวิไลขึ้นไปเรื่อยๆนะโลกใบนี้ใช่เปล่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยนะเมื่อไหร่นะไม่นานนะครับคนเกิดก่อนเราเดี๋ยวมันก็ตายคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตายใช้คำว่ามันนะวิธีคิดง่ายๆคนเกิดก่อนเราเดี๋ยวมันก็ตายโอเคไหมคนเกิดก่อนเราถ้าหากว่ามีอำนาจในการสั่งการเอาเปรียบข่มเหงมนุษย์โดยรวมเดี๋ยวมันก็ตายวงเล็บมันตายไม่ดีหรอกไหนไหมที่พูดเงี้ยนู่นสามสหายรับรู้นะที่พูดจะบอกให้รู้ไว้นะโอเคไหมลุงหงไม่เกี่ยวลุงหงมีเพียงเสียงเดียวคือหลับตาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับไปต่ออยากฟังมากค่ะเรื่องกรรมเอาไว้พรุ่งนี้เป็นหนี้ทางใจไว้ก่อนวันนี้นะครับอยากฟังมากค่ะเรื่องกรรมเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วไปไหนก็หนีไม่พ้นกรรมนักเทศนักธรรมพูดเรื่องนี้ตลอดจะบอกไม่ทราบไหมนักเทศอยู่เยอะทั้งนั้นตั้งนี้ตลอดขึ้นธรรมะเมื่อไหร่ก็คือเรื่องกรรมบอกให้กันได้นักเทศนักธรรมนะไม่เคยได้ยินนักเทศนักธรรมพูดถึงการเข้าถึงนะจริงจริงเข้าถึงยังไงเข้าถึงโดยวิธีไหนมันจะเป็นอะไรล่ะเป็นพันสุดท้ายมนุษย์พันสุดท้ายคือชาติสุดท้ายนั่นแหละส่วนหนึ่งก็มากด้วยนะฮะไปติดสำนวนโวหารพวกจำเก่งจำเก่งร้อยเรียงเก่งเยอะนะครับร้อยเรียงเก่งเยอะใช้ภาษานุ่มนวลสุภาพร้อยเรียงเก่งยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเก่งก็ได้แค่นั้นโอเคก็ยังดีนะแต่พอเวลาพูดถึงงานเข้าถึงปุ๊บเข้าถึงปฏิเวธปุ๊บจบข่าวเลยไม่กล้าเลยไม่กล้าแยงเลยเห็นไหมไม่ออกมาเลยก็เลยทำให้ไอ้พูดตามกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วก็ตามเปะปะมาเรื่อยแหละครับดีแล้วที่มาเจอกันที่บ้านเราหลอดทีวีนะมันจะได้เป็นพันสุดท้ายมั่งสำหรับวัยรุ่นตอนปลายส่วนวัยรุ่นตอนกลางๆเนี่ยวัยทำงานเนี่ยหรือวัยรุ่นตอนกลางนะครับก็พัฒนาให้เป็นอะไรล่ะมนุษย์พันธุ์ใหม่ซะพันธุ์ใหม่โอเคนะก็แปลว่าพันธุ์ใหม่ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ลุงหนองกำลังเล่าเนี่ยไม่ต้องไปยึดยืดมันมากหรอกเรื่องกรรมนั่นแหละครับเข้าใจไหมดีไม่ดีลุงหนองบอกว่ามันไม่มีทำไงทีเนี้ยมาเลยเรื่องกรรมมาเล่นงานลุงหนองเลยมาท้ามันด้วยเห็นไหมใช่ไหมฮะมันก็ไม่จบชีวิตนี้มันไปต่อไม่ได้ติดกรรมติดแต่บ่วงกรรมอยู่นั่นแหละใช่ป่ะพี่คิดใหม่บ้างสิครับคิดมันออกนอกกะละมังก็เรียกว่าคิดออกนอกกรอบไปเลยล่ะความคิดไม่ตายหรอกจริงคิดไปเถอะจะไปยึดติดของเก่าได้ก็นักกันหนางั้นกฎการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดขึ้นสิครับ
ก็คำว่าอนิจจังนั่นนะกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนรุ่นไหนต่อรุ่นไหนกันมาแล้วนะเออพี่ก็เพราะเช่นนี้รุ่นต่อๆมาก็เลยไม่อยากจะติดตามพาเข้าวัดก็ไม่เข้ากันในวัดก็อย่างที่รักษาแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันสืบๆกันมาผิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับข้ามขั้นตอนหน่อยก็ไม่ได้มัวแต่รำมวยนั่นแหละครับเด็กก็เลยรำคาญก็เลยไม่อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่พึงจะเข้าที่กำลังพูดคือในวัดวารามนั่นแหละที่ว่า มีแต่คนแก่ๆเข้าวัดโอ้เด็กๆไม่เข้ากันเลยมันก็น่าเห็นใจเพราะว่าตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงวันหยุดแต่ก่อนนี้ปีใหม่ไทยก็คือ13 14 15เมษายนใช่ไหมล่ะก็มาเป็นปีใหม่สากลใช่1มกราคมใช่นี่นะเวลาหยุดก่อนนั้นก็หยุดวันพระกันลูกหลานครอบครัวก็ไปวัดวารามกันคนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอะไรก็โอเคมีเมตตามีอะไรต่างๆนะสารพัดกันยุคนั้นเป็นอย่างนั้นพอเรามาเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคนก็ออกนอกวัดกันมาเรื่อยกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนเนาะเนี่ยนะจอมพลป.พิบูลสงครามบอกน่าจะใช่จำผิดจำถูกหรือเปล่าประมาณนั้นนะใช่ไหมฮะเอาสักว่ากี่ปี70ปีได้ไหม70ปีมันก่อนใช่เนาะนะประมาณ70ปี75ปีแต่สงครามประมาณ2มันจบลงนั่นแหละง่ายที่สุดโอเคไหมครับเพราะสงครามประมาณ2จบลงนั่นแหละครับอิทธิพลทางด้านตะวันตกก็แผ่ซ่านเข้ามาสู่ตะวันออกมากำหนดวันหยุดกันสิเนี่ยนะให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ชาวพุทธอมิตรพุทธปกติหยุดวันพระเล็กวันพระน้อยใช่ไหมล่ะขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำนี่เป็นต้นหยุดกันหยุดวันพระก็แล้วกันโอเคไหมวันพระน้อยวันพระใหญ่นี่แหละต่อไปก็วันพระก็ไม่ได้หยุดพระก็ได้งานน้อยพองานน้อยก็ไม่ต้องศึกษาในทางลึกกันแหละก็ไปทำอย่างอื่นไงนะไปทำเรียนมันก็เลยเปะปากไปหมดเพียวกลับมาที่เดิมซะเนอฝากฝากไว้หน่อยอย่าให้มันหมดไปนะหมดไปแล้วยุ่งนะครับผมก็ดูอยู่นะคำถามเนี่ยไม่เห็นมีใครจะถามเลยเฟซเรานะหรือว่าอิ่มแล้ว อิ่มแล้วถามทำไมเนาะแค่นี้ก็อิ่มแล้วเราให้ฟังแค่นี้น่าจะมีข้อสงสัยแต่ถามสักหน่อยนึงดูสิทางด้านฝ่าย YouTube นะครับเป๊ะนี่คำถามอยู่ที่นี่เองเอาดีเสียงคำถามอยู่ฝ่าย YouTube ทั้งนั้นโอ้โหฝ่าย YouTube มันเยอะนะวันนี้นะยินดีด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านทั้งห้องเฟสอย่าลืมนะบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นรุ่นใหม่เป็นพันใหม่พันปัจจุบันนี่เป็นพันใหม่คำว่าพันปัจจุบันก็คือพันทำงานนะกลุ่มทำงานนะครับให้เป็นพันใหม่นะฮะแล้วจะเป็นตัวอย่างของพันต่อไปที่เกิดไล่มาทีหลังให้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนพันแก่พันใกล้จะเป็นเวินพันสวพันสวพันเนี้ยฮะก็ต้องพัฒนาให้เป็นพันสุดท้ายเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจที่เป็นพันสุดท้ายได้นะครับ
ข้าใจให้ลึกซึ้งและถึงการเข้าถึงจึงจะเป็นพันธุ์สุดท้ายได้เข้าถึงอะไรเดิมมันมีคำว่าอนัตตาไงก็พัฒนาให้มันสู่คำอนัตตาซะก็หยุดอนิจจังมันก็เข้าอนัตตาได้แล้วครับนะจับอารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะหยุดการเปลี่ยนแปลงมันเข้าอนัตตาทันทีโอเคไหมจับภาษานี้ให้อยู่ก่อนก็ว่าเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่อ่ะมันไม่หยุดอ่ะมันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หน้าวันนี้เขาเรียกว่าควอนตัมนะครับอย่าลืมควอนตัมรุนเร็วมากควอนตัมนะครับถ้าเป็นใจก็คือใจคือซอฟต์แวร์ในใจหวั่นไหวนะมันไม่สงบนะไม่สงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตคำว่าอนัตตาอย่างง่ายได้พูดอย่างว่าตัวเองได้ตรงนั้น พูดอย่างว่าลุงออกได้อนัตตาได้แน่นอนด้วยเอาเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่ต้องมาสงสัยได้ทำอะไรแล้วบ้างก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับเห็นไหมทำอะไรได้บ้างมนุษย์คนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีเลยมาเลยเจอสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเนี่ยตรงนี้นะฮะเราแชร์ความเข้าใจกันให้ได้นะหน้าตาก่อนจะไปถึงตรงอ้าวต่อไปนี้ก็เรื่องของปุจฉาแปลว่าถามวิปัชนาโอ้โทษปุจฉาคำหนึ่งวิสัชนาวิสัชนานะไม่ใช่วิปัสนานะปุจฉาวิสัชนาปุจฉาในถามวิสัชนาตอบทุกคำถามยกเว้นมันมีนานทีจะสงวนสิทธิ์สังเกตไหมครับวันก่อนนี่มีใครถามเนาะเรื่องของเดี๋ยวนะพระเยซูเจ้าแล้วก็มีพระนบีมุฮัมมัดโอ้ใช่พระเยซูเจ้ากับพระแม่กวนอิมไม่รู้ใครถามวันนั้นนะก็เลยสงวนสิทธิ์ครับไม่ตอบเอาถ้าตอบไปอะไรมันเกิดขึ้นโอ้ยผมจะถูกผู้คนรังเกียจเกินกว่า 2,000 ล้านคนแน่เลยถ้าตอบได้เข้าข้างตัวเองแล้วก็ลุงออกซวยเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบครับจำได้ไหมครับวันนั้นใครถามไม่รู้เคยฟังลุงออกทางวิทยุ540เวลาที่1ได้สาระธรรมะยอดเยี่ยมกว่าเทียมทนแถมดองต่างหากคุณเลยคุณสิรินทร์แหละก็ยินดีด้วยครับตอนนี้มันหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับอันนี้มันปีเท่าไหร่เนี่ยผมหยุดรายการนั้นมาตั้งแต่วันที่1มีนานะครับมีนาของปีเนี้ยปี62ครับทำมา20กว่าปีทำมาตั้งแต่ปี40 AM 540สถานีวิทยุยานกระอยู่ที่เกียร์กายนี่เองตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ไหนอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนโอเคอยู่ที่เกียร์กายนั่นแหละตีหนึ่งถึงตีสองนั่นใช่ป่ะใช่นะคุณชรินนะ นั่นคือส่วนนั้นวันนี้เจอกันที่หน้าจอเนาะดีกว่าเยอะ ที่540เนี่ยรายจ่ายเดือนละ18,000นั่นทำไปเล่นไป18,000ก็มีผู้คนส่งซื้อตรงมาให้ก็รู้ดีท่านที่เคยฟังทางวิจะรู้ดีว่าผมพูดเรื่องอะไรผมทำอะไรบ้างก็รู้ดีมาถึงตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปจ่าย18,000จ่ายมา20กว่าปีแล้วนะเฉลี่ยกันแล้วกันประมาณถ้าเฉลี่ยแต่เริ่มต้นนะเอาสัก10,000เดี๋ยวนะ18,000เอาสัก16,000ได้16,000ได้มั้ยน่าจะได้นะเอา16,000เป็นเวลา20กว่าปีคูณตัว
บวกลบคูณหารเองครับหาเงินให้เขากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดก็มีแต่คนลงขันให้นะบอกให้ทราบไว้ก็ขอบพระคุณหลายๆคนที่ส่งเสริมตรงนั้นมาถึงตรงนี้แม้แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีผู้คนช่วยมาในรูปแบบของซองเสริมมันก็มีนะผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเหมือนเดิมต่อไปตอบคำถามคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะติดต่อกับคนเป็นได้แล้วเขาสามารถเห็นหรือได้ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับญาติพี่น้องของเขาที่ยังไม่ตายได้หรือไม่ฟังให้ดีนะครับการตอบในกระบวนทัศน์ตรงนี้ก่อนอื่นเข้าใจไว้ก่อนสิ่งที่หลวงพ่อจะหลับตาเล่าให้ฟังตอบนะมันเป็นอย่างนี้หลักธรรมคำสอนเนี่ยของพุทธศาสนานะครับมันมีคำว่าตาทิพย์จำได้ครับมีคำว่าตาทิพย์มีคำว่าบรรลุธรรมมีคำว่าเข้าถึงพระธรรมมีตรงนี้นะครับส่วนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเขาพัฒนาของเขาเองได้เช่นที่ผมว่าเข้าถึงพระธรรมหรือเข้าถึงอนัตตาได้นี่เป็นต้นก็แปลว่าก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะหรือว่าเรียกว่าเป็นพันสุดท้ายนะถามว่ามีไหมไม่มีมีไหมผมไม่รู้หรอกแต่ให้เข้าใจตรงนี้ซะใครก็ตามพัฒนาได้ถึงเข้าไปสู่อนัตตาแปลว่าเป็นมนุษย์พันสุดท้ายแน่นอนโอเคนะครับมนุษย์พันธุ์ที่จะเข้าถึงอนัตตาได้ตอนนั้นในชีวิตถึงความเป็นจริงเขาก็จะมีความสามารถหลายอย่างซึ่งแตกต่างจากชาวบ้านเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเพราะคนที่มีสิ่งนี้เนี่ยมันจะประหลาดมากครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันมีความประหลาดเอาล่ะทีนี้สำหรับคนที่พัฒนาไม่ได้เวลาตายแล้วก็มันออกไปจากนอกโลกนี้ไม่ได้มันอยู่ในวัฏฏะวนอยู่ในวัฏฏะที่บอกว่าสารเสียผู้ภูมินั่นแหละโอเคนะมันมีคนมาพูดว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือเทวดาทำไม่ดีเกิดทีก็ตกนรกเวจีเพราะนี่มันมีคนมาพูดพวกนี้นะครับผมอยากจะให้ตัดทิ้งไปซะไอ้คำว่าเทวดาเนี่ยตัดทิ้งไปซะอย่ามาเกี่ยวกับมนุษย์มันยุ่งแค่มนุษย์ก็จะลำบากยากเย็นอยู่แล้วแค่เนี่ยนะไอ้ขันห้านี่ก็จะบ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวเราเองมันจะบ้าแล้วไปเอาเทวดาเทวดามาเขี่ยวทำแมวทำไมบอกมีในบัญญัติก็บัญญัติไปทิ้งไปบัญญัติไปก่อนโอเคไหมครับเอาละกลับมาที่เดิมจากคำถามนะครับว่าเวลาตายการสื่อสารถึงกันและกันระหว่างผู้ตายไปแล้วกับผู้ที่ยังไม่ตายจะสื่อสารกันได้ไหมฟังให้ดีนะครับตอนนี้สื่อสารกันได้ไหมผมตอบคำแรกเมื่อกี้นี้ว่าใครก็ตามที่พัฒนาตัวเราเองเข้าไปถึงพระธรรมในแต่ละระดับเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ตัวนี้สื่อสารได้แน่นอนกับคนที่ตายเพราะว่าวิธีคิดนะครับวิธีคิดอย่าไปไกลมันต้องมีหลักคิดพวกนี้ไม่มีหลักคิดมันจะลอยถ้าวัดจากพื้นดินไปเนี่ยนะวัดจากพื้นดินที่เราเหยียบนี่นะเหยียบพื้นดินเนี่ยวัดกันไปปื๊ดไปถึงสุดอากาศแบ่งมาเป็น4ส่วนส่วนที่1คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 25% ใครก็ตามที่สามารถพัฒนาสมาธิจิตสูงขึ้นหรือว่าสารและบริสุทธิ์ขึ้นไป 25% ไอ้พวกสัตว์ลมหายใจจากที่มันวนเวียนแถวๆเนี่ยครับวนเวียนอยู่ในบนผิวโลกโอเคไหมครับกับถ้ามันวนอยู่ในระดับที่มันสูงประมาณ 25% ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องกับคนที่ตายจำนะครับตัวนี้น่าจำมากครับมันเป็นภาษาใหม่โดยเฉพาะยิ่งลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังด้วยนะโอเคนะเอาล่ะทีนี้มนุษย์ถ้าหากว่าพัฒนาไปอีกทีนึงมันสูงขึ้นไปจากพื้นดินเซซะว่า 25% โทษ 50% ทีนี้ไอ้สัตว์โลกที่มันหมุนเวียนตายมันก็วนอยู่ตรงนี้ไอ้เยี่ยม 50% ก็เรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าพรหมก็แล้วกันอย่าคิดมากกลุ่มพรหม
25%เนี่ยถือว่ากลุ่มเทวดาที่เขาว่ากันใช่ไหมครับโอเคไหมถ้าพัฒนาสมาธิจิตเข้าถึงพระธรรมไปถึง 75% อัพมันก็เข้าถึงอรูปพรหมใช่ไหมครับง่ายๆที่สุดจนกว่าจะไปถึงจุดหนึ่งใจมันสงบนิ่งเดี๋ยวอุเบกขาหลังจากนั้นก็แป๊กเข้าไปสู่ขั้นต่อไปคือพระอรหันต์คือสูงสุดแปลว่าเลยจุดที่เป็นอากาศต่อกับอวกาศจุดนั้นภาษาพระพุทธศาสนาจะมีชื่อเรียกนะครับว่าในกลุ่มอรูปพรหมนั่นก็คือเนวสัญญานาสัญญาผมก็จำอยู่แค่นี้นอกนั้นผมก็ไม่จำอยู่แล้วนะครับนะผมจำในตัวท็อปมันพวกนี้เนวสัญญาสัญญานาสัญญานั่นนะฮะจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เหมือนกับว่าที่เรียกว่าพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมในระดับพระอนาคามีจะไปนั่งนิ่งที่นี่นะนิ่งนิ่งนอนนิ่งนั่งนิ่งตรงนั้นเองจุดนั้นผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนั่งนิ่งนอนนิ่งก็รอวันหยุดหายใจรอวันพลิกขั้วเป็นอะไรเป็นชาติสุดท้ายอ่ะหรือว่าเป็นพันสุดท้ายที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับเอาล่ะนี่สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่สามารถสื่อสารกับสิ่งที่ผู้ล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วได้แต่ถ้าหาพัฒนาไม่ได้มันก็ไม่ได้จบข่าวไหมครับโอเคก็สื่อสารกันไม่ได้ส่วนคนตายกันใหม่ก็พัฒนาที่อย่าไปคิดมากเมื่อกี้เริ่มต้นใช้กฎพระตรีลักษณ์มาพูดกันก็เลยไม่อยากจะให้พี่มีภาษาหลายภาษาเข้ามาอยู่ที่เดียวกันมันจะยุ่งโอเคไหมมันยิ่งหลายคำมันก็ยิ่งยุ่งแต่จับกลุ่มคำกันได้หมดแหละพวกนี้โอเคนะนี่เป็นช่วงที่ว่านี้ก็ถามว่าสื่อสารกันได้ไหมเขาสื่อสารกันโดยไหนโดยจิตไอ้จิตที่ว่าเนี่ยพัฒนาจิตได้ดีมันก็ได้ไอ้กลุ่มที่พัฒนาจิตได้ไม่ดีก็เกิดหมอดูหมอเดาขึ้นมาแล้วตอนนั้นเห็นไหมหรือหมอผีขึ้นมาแล้วตายไปทำบุญอะไรต่างๆนั้นนาตามสารพัดที่เขาจะว่ากันนะครับมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นต้องดูความสามารถไอ้คนที่เขาพูดจาเรื่องพวกนี้ก็มีความสามารถทำอะไรวัดที่ความสามารถแล้วตอนนี้ครับก็ทำอะไรโอเคไหมเขาค้าขายร่ำรวยไหมมันคือความร่ำรวยไปร่ำรวยคือทางโลกนะครับบางคนก็ร่ำรวยทางโลกแต่จนทางพระธรรมจนทางธรรมนะครับร่ำรวยทางโลกแต่จนนะในส่วนของธรรมะหรือพระธรรมโอเคไหมบางคนก็ร่ำรวยแต่ธรรมะไปจนทางโลกมันไปกันไม่ได้ไว้เมื่อเวลารู้และเข้าใจตรงนี้แล้วทางโลกมันก็จะร่ำรวยไปตามทางโลกทางธรรมก็จะพัฒนาธรรมไปด้วยมันจะเกื้อกันของสองสิ่งจะเกื้อกูลกันและกันเอาไว้พัฒนาให้ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบคำถามที่บอกว่าคุณทะเลลึกนะทวนคำถามใหม่ทีหนึ่งคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะติดต่อกับคนเป็นได้ก็ใช่ครับคนตายแล้วมันติดต่อคนเป็นไม่ได้หรอกเพราะอยู่คนละมิตินะว่าคนตายเขาเป็นน้ำไม่ได้แล้วจ้าเพราะว่าร่างกายไปเผาไปแล้วใช่ไหมถ่วงน้ำไปแล้วขุดหลุมฝังไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับมันก็มีในส่วนนั้นออกไปจริงๆแล้วต้องเผานะครับนะถ้าไม่เผาแล้วติดอยู่นั่นนะครับไม่ไปไหนหรอกครับต้องเผาฮะมีเผาอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะย่อส่วนแล้วไปเกิดใหม่นะครับจำไว้ด้วยครับบรรดาท่านที่เอาญาติโกโหติกาไปฝังไว้มุมไหนอย่างไรขุดมาเผาให้หมดครับนะเขาจะได้ไปเกิดใหม่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ไม่งั้นก็สัตว์เดรัจฉานมาแย่งเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครับมนุษย์ก็เลยเป็นพฤติกรรมโทษทีขออนุญาตในรูปแบบของเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยมนุษย์นะครับสังเกตนะครับเรื่องนี้มันจะมีส่วนเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมากขึ้นเป็นลำดับแล้วนะก็เพราะอย่างนี้แหละทีนี้คนที่เขาสามารถสื่อสารนี่ถามว่าสื่อสารไปลักษณะใดทีนี้ครับ
ผมพยายามบอกหลายคนแล้วท่านบอกว่าถ้าทำบุญทำให้มันถูกที่ที่ให้มันถูกคนแล้วมันจะเกิดประโยชน์ถ้าทำไม่ถูกที่ไม่ถูกคนคนคนนั้นน่ะเข้าไปถึงไหนล่ะพัฒนาจิตพัฒนาอะไรไปถึงไหนล่ะถ้าผมพูดอีกคำหนึ่งมันก็ยิ่งไม่เหมาะอีกกับทางวัดผมเองผมจะระวังเนี่ยพวกนี้ในการพูดจาพูดจาไม่ดีนะคนก็ไม่เข้าวัดเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะก็พยายามที่จะบอกว่าพระสงฆ์เอ๋ยพระสงฆ์เอ๋ยนะหลังๆมานี้ผมจะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเอะก็พระพุทธเจ้าเอะก็พระพุทธเจ้าห้อยโหนพระพุทธเจ้าหรือไม่ถามว่านาทีนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนทีเนาะเห็นไหมครับเขาจะเป็นคนตอบเห็นไหมครับเมื่อบอกที่อยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็รู้แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อรุณสอนมาก็เลยมีแต่อ้างเอาอ้างเอาเอาอ้างเอาแต่พุทธพื้นโหนนี่หรอโหนจะเขาว่าโหนไหมเออไม่ใช่โหนทำลายแต่ทั้งนะโหนโหนเชือกโหนอะไรห้อยโหนเอาคำพวกนี้เลยนะวันนี้ไปอยู่ที่ไหนต้องถามหนุ่มเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ใช่ไหมครับอยู่ในรูปของพระธรรมไม่ใช่เป็นตัวตนที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับก็พยายามบอกตรงนี้ทีนึงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในตัวท่านนั่นแหละที่ไหนครับพุทธอยู่ในตัวท่านนั่นแหละพุทธหรือพุทธเจ้าอยู่ในตัวท่านทั้งหลายนั่นแหละครับอยู่ในแมวก็มีแขกจนาน้อยก็มีโอเคไหมแต่ลุงออกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองก็เปลี่ยนภาษาถ้ามันก็จบนะครับภาษาเดิมมันก็ได้แค่นั้นกี่พันปีกันมาแล้วที่ว่าภาษาเก่าๆนะโอเคไหมเอาล่ะเมื่อเวลาจะสามารถสื่อถึงกันได้ก็ต้องมันก็สื่อสารกันได้นะครับแต่ต้องอาศัยผู้เข้าถึงพระธรรมนะครับถึงจะสื่อสารคนที่ตายไปแล้วในระดับที่บอกว่าสูงขึ้นไป 25% สูงไป 50% จากพื้นดินสู่อวกาศโอเคไหมมันอยู่ตรงไหนในอวกาศใช่ไหมตรงนั้นนะครับคนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับสมาธิเข้าไปไม่ถึงไม่มีทางรู้ได้เพราะทางโลกไม่สามารถวัดได้นะครับตรวจสอบไม่ได้วัดไม่ได้เลยนะครับอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมไม่ได้นะครับจุดนั้นเป็นประตูพระนิพพานเล็กมากนะครับบอกแค่ไหนประตูนิพพานจะเล็กเท่าอยู่มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นคือประตูพระนิพพานบอกให้ก็ได้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยนะของสองสิ่งรูปกับนามก็ได้อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามนั่นแหละครับประตูพระนิพพานที่เขาว่ากันแค่นะบอกให้กระดับเข้าไปให้ได้มนุษย์พันนี้ต้องรู้ด้านที่3ของเหรียญนะครับต้องรู้แยกคำสองคำครับอิทัปปัจจยตาจากกันได้นี่จะได้นะครับโอเคจบนะคุณทะเลลึกต่อไปทีหนึ่งพวกแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่โดนยาฆ่าแมลงเขารู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำร้ายเขาไม่รู้ไอ้พวกนี้สติปัญญาไม่สามารถไปรู้ได้นะครับรู้แต่ว่าโอ้ยกูตายแล้วกูตายยังไม่รู้เลยประมาณ เจอน้ำร้อนตายเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยโอเคไหม ไม่รู้ฮะสิ่งนี้มีแต่มนุษย์ท่านจะรู้ได้สภาวะนี้นะมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้ครับสัตว์โลกอื่นจะไม่รู้เพราะว่าสติปัญญาหรือว่าปัญญาก็แล้วกันสติและปัญญามีแต่มนุษย์เท่านั้นจะมีทั้งสติและปัญญาสติสมาธิปัญญาไงนี่ภาษาลุงหงอนะครับสมัยก่อนก็ศีลสมาธิปัญญายุคนี้ใช้ว่าสติสมาธิปัญญาซะก็เปลี่ยนภาษาซะหน่อยนึงภาษาจำเนี่ยพอแล้วย่ามันจำมากๆมานานนะพี่เอ้ยเห็นใจจริงถอดถอนยากเพราะมันอยู่ภายใต้ความสำนึกนึกเอาไม่ได้ที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนั่นแหละโอเคเนาะตกลงมาลงมันก็ไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาขาดสติปัญญาโอเคนะครับขาดปัญญาจึงไม่รู้สิ่งกำลังพูดถึงเนี่ยมีแต่มนุษย์จะรู้ได้เทวดาก็ไม่มีสิทธิ์รู้นะครับเท
เทวดาเนี่ยโง่กว่ามนุษย์อีกเยอะอย่าเกิดเป็นเทวดานะอย่าไปโง่อีกนะครับจำด้วยนี่ภาษาลุงงอกเทพพรหมมันโง่กว่ามนุษย์อีกเยอะอย่าไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอีกนะโยมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคำว่าเทวดากับเทพพรหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์เข้าใจไหมภาษาที่บัญญัติคือเขาเรียกว่าสวรรค์โอเคไหมนั่นแหละจำซะนี่คือภาษาลุงงอกมันหมดยุคพูดถึงสวรรค์นรกแล้วจ้ามันยุคปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแล้วจ้าเห็นไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะไม่งั้นท่านไปต่อไม่ได้นะครับไอ้ผมยังสบายอยู่แล้วล่ะครับบอกให้ทราบไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะโอเคต่อไปนะคุณพีระมิดนะต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดพร้อมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปสู่จุดเดิมต้องพัฒนาการเป็นมนุษย์ก่อนไหมครับจึงจะไม่ต้องเกิดอีกถูกต้องครับแล้วเป็นสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกได้ไหมครับไม่ได้เลยสัตว์นั้นต้องวิวัฒนาการนะครับสุดท้ายต้องมาเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างจำด้วยครับมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าเทพกว่าพรหมทั้งอย่างผมท้าทุกตัวด้วยพวกเทพพวกพรหมเนี่ยท้ามันทุกตัวด้วยจับมันใส่หม้อแกงให้หมด ผมไม่สอนหรอกโอเคไหมครับ ผมถือว่า มีสามสหายช่วยอยู่ มีสามสหายช่วยอยู่ไม่สอนหรอกโอเคไหมโอเคโอเคพูดแล้วมารอไปด้วยนิดนึงโอเคอะไรต่อจบนะคุณเกมออนไลน์นะครับอีกครั้งก็ได้ฮะลองฟังคำถามใหม่พร้อมกันดูซิว่าผมตอบกี่คำถามมายาวเหยียดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดพร้อมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปสู่จุดเดิมต้องพัฒนาการเป็นมนุษย์ก่อนใช่ไหมครับตัวนี้ถูกต้องครับถูกที่สุดถูกต้องที่สุดโอเคไหมครับจึงจะไม่ต้องเกิดอีกถูกต้องครับมีมนุษย์เท่านั้นนะฮะที่จะเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับจำแม่นๆตรงนี้อย่าไปอาศัยมันพวกเทวดากับเทพพรหมต่อไปนี้นะครับอย่าไปอาศัยมันอย่าไปเสียหัวหมูมันอย่าเสียหัวหมูหัวไก่มันหรือว่าคนไหนทำก็เถอะผมเองก็ไม่เดือดร้อนที่ว่านะครับใช่ไหมใครยังมีความยึดเชื่อตัวนั้นก็ทำไปบ่เป็นยังดอกแต่ถ้าหากว่าผ่านได้ก็ดีจะทำให้ตัวเบาเยอะจะทำให้ภาระภายในรถน้อยลงไปเยอะเข้าใจไหมครับจะได้ไม่ต้องทำอย่างอื่นทำบุญเนี่ยทำอย่างอื่นบุญเนี่ยต้องนะบุญนาทีนี้บุญคืออะไรตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับบุญคือความเข้าใจนะครับส่วนทางด้านปัจจัยเนี่ยทำบุญนะทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญก็แปลว่าต้องทำกับคนที่เขามีบุญจริงๆเราจึงจะได้บุญมันยากตรงที่บอกว่าใครน้องเป็นคนที่มีบุญเยอะมีบุญมากบุญกับบารมีคนละเรื่องกันนะครับบารมีเขาบุญคนละอย่างกันนะครับบารมีผมว่ามันเป็นอำนาจมากกว่านะครับอำนาจทางโลกบารมีเห็นไหมครับอำนาจทางธรรมมันบุญเหนือบุญนะครับมาแจกให้ฟังสิบารมีนั่นครับโอเคนะถ้าหากว่าจะตีภาษาออกมาเป็นเสียงให้เข้าใจบุญนี่ผมว่ามันเหนือเฟือแล้วแหละครับคนที่มีบุญไม่จำเป็นต้องมีบารมีโอเคไหมครับคนที่มีแต่บารมีแต่ไม่มีบุญงั้นก็ตกอับเองก็แล้วกันลุงหงอกไม่เกี่ยว
มีนิธิอย่างเดียวคือหลับตาเล่าให้ฟัง ตกตรงจบนะคุณเคลมนะจบแล้วละเพราะว่าการเกิดทำให้มีเกิดเจ็บแก่ตายเพราะว่าการเกิดทำให้มีการเกิดมีการแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีตายถูกต้องครับคุณฟิสิกส์ถูกต้องนะครับก็เพราะมันเกิดมาจึงวิวัฒนาการยังพัฒนาการให้เป็นชาติสุดท้ายคือไม่เกิดอีกซะก็คือตรงนี้คนไหนที่ทำได้ถูกต้องตรงจริงก็ตามแนวทางตามแนวทางนะครับที่พระพุทธศาสนาเลี้ยงไว้เสร็จสรรพจะเป็นเรื่องของขันห้าสติปัฏฐาน4หรือเข้าใจอิทัพยตากฎพระไตรลักษณ์อย่างที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยเห็นไหมครับต้องเข้าใจในกระบวนทัศน์พวกนี้กระบวนการพวกนี้เข้าใจแล้วเข้าถึงมันจะปั่นมันเองครับไม่ต้องไปจำมันมากตอนนี้แค่นี้เองเข้าใจอย่างที่ดูหมอเล่าให้ฟังแล้วก็โอ้เหลือเฟือแล้วครับผมเกินพอแล้วนั่นก็มากเกินไปหรือเปล่า3 คำผมว่ามันจะโอเคนะสติสมาธิปัญญามันจะวิวัฒนาเป็นไปเองนะครับขอให้จำแนกมันชัดๆ3 คำนี้นะครับโอเคผ่านนะคุณฟิสิกส์เนาะเวลามีคนตายพระมาสวดพระภิธรรมผมอยากรู้ว่าสวดพระภิธรรมกับพระธรรมที่ลุงพูดถึงเกี่ยวกันหรือคนละอย่างนะครับ คุณธีรพงศ์นะฮะฟังให้ดีนะฮะอภิเนี่ยมันแปลว่า ใหญ่เช่นอภิอำนาจอภิมหาอำนาจอภิมหาปรัชญาอภิปรัชญาอภิแปลว่าใหญ่โตวังโหราณตการตานะจำคำภาษาก่อนอภิมันแปลว่าใหญ่ใหญ่เยอะแยะใหญ่มากมายก่อนอภิธรรมในพระธรรมปิฎกมีอยู่ 42,000 พระธรรมขันธ์นะครับพระธรรมมีเยอะมากนะครับมี 42,000 นะครับกลุ่มอภิธรรมเนี่ยนะปริยัติปฏิบัตินะปริยัติฟังให้ดีครับพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเห็นไหมพระอภิธรรมโอเคนะพระอภิธรรมเนี่ยมีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์เยอะมากเลยแต่ย่อเหลือเล็กนิดเดียวย่อแล้วย่อถอยหลังมาซะเป็นคำว่าปฏิบัติคำว่าปฏิบัติมี3 คำสติสมาธิปัญญาโอเคนะถ้าได้ปัญญาจริงมันจะวิวัฒน์เข้าไปสู่คำว่าปฏิเวทเนี่ยปฏิเวทได้มี4 ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับนี่นี่ย่อทั้งหมดล่ะ42,000พระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อมีอยู่แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นเป็นวิชาปราบเซียนนะบอกทราบไปวิชาพระอภิธรรมคือวิชาปราบเซียนนะฮะคำว่าเซียนคืออะไรขออนุญาตครับประเด็นยาประเด็น9นะครับเซียนพระอภิธรรมนี่ปราบเซียนนะอย่าคิดว่าผ่านง่ายนะเหมือนกับเราเรียนวิคนที่เรียนวิทยาศาสตร์นะฮะไอ้วิชาฟิสิกส์นี่เป็นวิชาฟิสิกส์นี่ถือว่าเหนือชั้นมาละแต่วิฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยเป็นวิชาปราบเซียนนะให้ดูว่าพวกกลุ่มนิวเคลียร์เนี่ยครับปราบเซียนมากๆอย่าคิดว่าจบง่ายนะครับคนไหนจบวิทยาศาสตร์นะทางด้านนี้ผมยกย่องนะครับยกย่องมากเลยมีความจำเป็นเลิศนะมีความคิดเร็วนะแต่ชีวิตพลิกผันได้ง่ายจะบอบบางนะครับกลุ่มที่จบวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะเพราะมันต้องผ่านเรื่องของนิวเคลียร์นะครับสูตรมันเยอะจำเยอะมากหรือไม่แต่ไฟฟ้าก็ตามทีคนกลุ่มนี้ชีวิตจะพลิกผันง่ายแปลว่าถ้าอย่างเช่นว่าได้วิชานี่จะแข็งแรงจะแข็งแรงอีโก้แข็งแรงมันคงดีแต่มีส่วนหนึ่งพลิกผันบอบบางมากปั๊บปุ๊บเพราะมันเกี่ยวกับสมองเนี่ยพลิกผันแทนที่จะดีแล้วลบเลยครับชีวิตจะพลิกผันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะฮะ
จะไม่ให้ชีวิตพลิกผันเนี่ยก็พยายามศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนาเข้าไว้นะครับแล้วมันจะไม่พลิกผันผมแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะเพราะว่ามันเข้ากันได้นะครับ พวกลูกหลานเลี้ยงหลนก็พยายามเกาะในเรื่องของแนวทางพุทธศาสนาไว้นะคนที่เรียนพวกนี้ไม่งั้นชีวิตจริงในบ้านปลายพลิกผันง่ายๆนะครับไม่ใช่เสียดายเพราะมันเรียนยากครับวิชาฟิสิกส์จะเรียนยากวิชาฟิสิกส์คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่าคิดมากนะบอกให้ทราบไปวิชาฟิสิกส์เครื่องกลเครื่องยนต์ใช้ทั้งนั้นแหละครับคันดิดคันงัดใช้ทั้งนั้นแหละครับนะก่อสร้างเนี่ยทั้งนั้นแหละครับบอกให้ทราบใช่ไหมครับวิศวกรในกลุ่มพวกนี้โอเคไหมฮะ แต่มันไปทางด้านพวกพลังงานเนี่ยจะเรียนยากเพราะมันสูตรมันเยอะแต่ทางผมไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าผมเข้าใจแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวผมก็จบข่าวแล้วนะครับผมไม่ไปต่อผมจะง่ายตรงนี้ผมไม่ต้องไปเรียนเอาใบนั้นมาใช้กันนะครับโอเคนะ ตกลงต่อมานะคุณธีรพงศ์เวลามีคนตายพระจะมาสวดพระพิธรรมผมอยากรู้ว่าสวดพระพิธรรมกับพระธรรมโอเคนะพระตรงพระพิธรรมพระพิธรรมเนี่ยนะ42,000พระธรรมขันธ์นะครับฟังให้ดีนะมันมีอะไรวันก่อนยังพูดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นไหมครับผมยังมาปรับใหม่เลยให้เป็นอะไรให้เป็นรูปแล้วก็เจตสิกจิตนิพพานมาจับคำให้มีย่อแล้วเหลือแค่4คำได้ไหมครับพอได้ไหมครับ 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อมาได้แล้วมีอยู่4คำก็คือฟังกันนี่คือตามของเก่าที่จำกันมาประโยค9นี่จำแม่นเลยเพราะตำราเขาวางเอาไว้อย่างที่ว่าคือตำราจะวางไว้ว่าคือเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปนิพพานโอเคตำราเขาวางไว้งั้นเพราะฉะนั้นคนเก่งจำจะเก็บตรงนั้นแหละครับทีนี้ที่ผมเทียบว่าประเรียน9จะจำตรงนั้นก่อนใช่ไหมครับส่วนประเรียน18ก็มาเรียงใหม่ซะกลายเป็นรูปเจตสิกจิตนิพพานเนี่ยประเรียน18จะเข้าใจตรงนี้โอเคนะส่วนประเรียน27 39 27ก็อะไรก็จะเข้าใจคำว่าเดี๋ยวฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากหลุดไม่ได้นะครับเข้าใจคำว่ากายใจจิตก็ได้หรือคำว่าปฏิบัติก็คือเรื่องราวของสติสมาธิปัญญาเนี่ย3คำถ้าปฏิบัติได้ก็จะเข้าถึงปฏิเวทโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์เห็นไหมมีทางด้านปฏิบัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องปริญญา27เท่านั้นจะได้โอเคไหมถ้าในบ้านเมืองนี้ไม่มีใครได้ปริญญา27ก็คือไม่ได้ก็แค่นั่นเองภาษาลุงออกจะเข้าวัดได้ไหมเนี่ยเอ้ยผมเข้าวัดผมก็ทำให้วัดเจริญงอกงามได้แล้วกันผมเข้าวัดไม่ได้กินข้าววัดเฉยๆนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งวัดพระนครปฐมเนี่ยไปที่ไรข้าวเต็มเลยข้าวเต็มโต๊ะเลยก็วัดที่ไรไม่เคยอดข้าวนะให้รู้ไว้โอเคนะก็มาพอเวลาปฏิบัติจะเหลือน้อยเต็มทีนะครับทฤษฎีมันมีเยอะกว่าก็ต้องถือว่าเก่งนะเก่งจำก็โอเคนะ
คนที่เก่งจำเป็นคนที่ลำเลียงอะไรต่างๆได้มันมีระเบียบคนหนังสือเก่งนี่ก็มีระเบียบของการจำนะครับหนึ่งจำสี่ห้าจึงจะได้นะครับจะเก่งเรื่องจำพวกจบสูงสูงเนี่ยก็ถือว่าเก่งเรื่องจำกันแล้วกันนะอย่าคิดมากคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนจําไม่ต้องไปจํามากจะเข้าใจมันจังว่ามันจะย่อเป็นตัวย่อส่วนได้เลยนะถ้าเข้าใจแล้วมันจะย่อส่วนมันรู้จักตัวย่อได้นะครับเข้าใจแล้วโอเคจบนะคุณอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้ายังต้องเกิดอีกเราตายแล้วเกิดใหม่ทันทีไหมครับแล้วแบบคนที่ตายไปเป็นพนักงานอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะมาเกิดใหม่อีกทีได้ไงครับโอเคตอนนี้ดีมากครับคำถามนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะอะไรมันมีอยู่3ช็อตตรงนี้คำถามตรงนี้นะฮะช็อตที่แรกช็อตแรกนะฮะถ้ายังต้องเกิดอีกเราตายแล้วเกิดใหม่ทันทีไหมครับอย่างนี้ฟังอันนี้ตอบช็อตนี้ก่อนนะฮะเราตายปุ๊บมันมีอยู่2อย่างนะครับ1ตายขณะที่เราไม่รู้ตัวเช่นประเภทตาย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 ตุ้มแบบนี้นะฮะถ้าตายตรงนี้แปลว่าไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาตายโอเคไหมครับตรงนี้นะภาษาที่ใช้กันก็คือจิตวิญญาณล่องลอยหาที่เกิดไม่ได้แปลว่าล่องลอยนะเอาไว้เข่งนึกไว้ก่อนตรงนี้ทีนี้ส่วนประเภทตายที่จะรู้ตัวก็คือจะไปไหนต้องถามคนที่กำลังจะตายว่าถ้าเขาตอบได้นะถ้าเขาตอบไม่ได้คือวันหนึ่งเราจะตายอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าผมตอบคนที่เขากำลังจะตายให้ฟังถ้าเขาคิดอยู่สิ่งใดคำว่าคิดคือใจนะครับไม่รู้ว่าเราไม่คิดคือใจนะเขาคิดอยู่อะไรอยู่เช่นคิดถึงแก้วแหวนเงินทองคิดถึงลูกถึงหลานถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายนะบอกให้รู้เลยนะครับเวลาตายปุ๊บใจเขาเนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งนั้นแหละอธิบายความง่ายๆเอาคนในครอบครัวก็แล้วกันอย่าคิดมากหรือเพื่อนฝูงก็ได้ถ้าหากว่าคนกำลังจะตายคิดถึงเราเอาเราเป็นหลักก็ได้แล้วเราก็คิดถึงเขาคือความคิดเนี่ยในระหว่างนั้นเขาคิดถึงเราก่อนที่เขาจะตายนะถ้าพลังเขามีมากกว่าเราความที่เขาตายพวกก็จะมาเซ็ตเข้ามาในตัวเราได้เลยส่วนหนึ่งแล้วก็ว่าด้วยไม่จะเป็นพวกเผ่าพันธุ์ลูกหลานเลนหลนตรงนี้โอเคไหมหรือถ้าเป็นเพื่อนก็สนิทกันมากๆทีเดียวถึงขนาดถึงขั้นเป็นทูอินวันกันนะครับแบบนั้นนะครับก็เลยสองมากๆเป็นแบบ two in one ให้ผมต้องอธิบายไหมคงไม่ต้องเนาะนั่นนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าคนกำลังตายเขาคิดถึงเราคิดถึงเขาด้วยโอเคไหมจิตวิญญาณที่คนตายมาถึงเราหมดเลยมีแต่ไหลเข้าหมดเลยถ้ามันตรงกันมาเราคิดถึงเขาคิดถึงเราเพราะนั้นอยู่ที่คนจะตายคิดถึงอะไรเป็นหลักเห็นไหมครับก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นแหละนะอีกบทหนึ่งคนที่กำลังจะตายตอนนี้นะฮะที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับเข้าถึงพระธรรมพวกนี้พวกเข้าถึงเห็นไหมพวกเข้าถึงคนที่เข้าถึงได้ใจต้องสงบนะใจนี่ต้องสงบสงบมากสงบน้อยต้องสงบอย่างที่บอกว่าเข้าถึงในระดับโสดาบันสกิทาอนาคามีนะโสดาบันถ้าเข้าถึงโสดาบันนะ
ตามคำสอนจะต้องมีการเกิดตายเกิดตายอีกไม่เกิน7ครั้งก็จะเข้าสู่พระนิพพานคือแปลว่าสิ้นสุดการตายครั้งต่อไปถ้าหากว่าโสดาตายไปแล้วไม่เกิน7ครั้งเสียถ้าว่า7ครั้งก็แล้วกันมันจะได้มีตัวเลขนิ่งๆเอาไว้คิดไม่ใช่หรอกครับแต่ถ้าหากว่ากลุ่มสักกิทาล่ะตายแล้วไม่เกิน3ครั้งกลุ่มสักกิทาน่ะต้องเข้าพระนิพพานประมาณนั้นครับถ้ากลุ่มอนาล่ะพอตายปุ๊บเข้าเลยเข้าพระนิพพานเลยอนาคามีทีนี้อนาคามีมันก็มีหลายระดับระดับอรูปพรหมนั่นนะครับเห็นไหมครับมันมีอยู่4ระดับกลุ่มอนาคามีนั่นนะระดับสูงสุดเนวสัญญานามสัญญาเนี่ยพอตายปุ๊บก็พลิกเข้าพระนิพพานไปเลยแปลว่าไม่มาเกิดอีกแล้วโอเคไหมครับเนี่ยฮะฐานได้ไปไหนมันจะวิวัฒน์ของมันเองสรุปอีกทีนึงก็ได้ว่าเอาโสดาเป็นหลักคำสอนบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่เข้าถึงระดับพระโสดาบันตายเกิดตายเกิดตายเกิดไม่เกิน7ครั้งก็จะเข้าพระนิพพานคำว่าไม่เกินเอาว่าไม่เกินมาเป็นตัวพิจารณาตายเกิด5ครั้งก็ถือว่าไม่เกินโอเคนะตายเกิด3ครั้งก็แปลว่าไม่เกินเหมือนกันเข้าพระนิพพานโอเคไหมตายเกิด1ครั้งก็เหมือนกันเข้าถึงพระนิพพานเหมือนกันนะไม่เกิน7วันก็เข้าพระนิพพานได้ไม่เกิน7นาทีเข้าพระนิพพานได้เหมือนกันคำว่าโสดาฟังให้ดีนะมันมีตัวอย่างเช่นโกณฑัญญะเป็นต้นนะครับนี่เห็นหรือยังโกณฑัญญะนี่คำได้ฟังคำเดียวเลยแล้วครับจากพระพุทธเจ้าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาก็แปลว่าเกิดมาอัตโนมัติโลกใบนี้เกิดมาเป็นธรรมดาเรียกว่าอัตโนมัติไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างมันเกิดเป็นธรรมดาเกิดอัตโนมัติแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาเพราะงั้นการดับเหมือนกันนะเหมือนกับโอเคนะผมชักตัวอย่างนะว่าตายเกิดไม่เกิน7ครั้งโสดาเนี่ยพอนึกออกนะพอได้เจอคำพุทธเจ้าคำแรกเองนะฮะการใดๆเกิดมาเป็นของธรรมดาใดๆหยุดลงเป็นธรรมดาก็คือเกิดกับดับมันอยู่ที่เดียวกันเกิดธรรมดาดับก็ธรรมดาใช่ไหมเพ่งรัดนิ้วมือแล้วก็ว่ากันไปตรงนั้นทีนี้พอเวลาประโยคแรกปุ๊บเนี่ยโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมแปลว่าดวงตาเห็นความสว่างใช่ไหมเขาไต่ความสว่างไปไม่กี่วันก็อรหันต์เป๊ะเลยใช่ไหมไม่เกิน7วันซ้ำไปนะครับนี่โอเคไหมมีแต่พระพุทธเจ้าแล้วนาทีเดียวอ่ะอุบัติตรัสรู้และเข้าสู่วิปนิพพานเนี่ยในเพียงหนึ่งวินาทีเองนะจะบอกให้ทราบนะเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ย29ปีถามหาอีก6ปีเวลาจะได้ปุ๊บเพียงหนึ่งวินาทีเองนะครับนี่ภาษาดุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแน่นอนซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาที่จำกันมาตลอดเนี่ยภาษาจำคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคือวันเดียวกันก็คือตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำของเดือน6เดือน6ก็คือเดือนพฤษภานั่นแหละครับโอเคนะแต่มันคนละปีเพราะว่าใช้คำว่าประสูติกับคำว่าตัดสรู้เรียกว่าอุบัติโอเคผมบอกว่าในวินาทีสุดท้ายเนี่ยอุบัติและไปรู้ทุกสรรพสิ่งในเวลาเดียวกันเลยครับคำว่าสรรพสิ่งนี้ตรงนี้นะฮะมันไปทั่วแสนกฎจักรวาลนะครับไปรู้การเริ่มต้นของการเกิดทุกอย่างณวันนี้ภาษาของวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าบิ๊กแบงเข้าใจไหมครับนั่นแหละไปรู้บิ๊กแบงเลยเป๊ะเลยในวินาทีเดียวนั่นแหละลองไปถามก็รู้ตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงว่าไปรู้ทุกสรรพสิ่งบิ๊กแบงก็แสนกว่าจักรวาลไปรู้
ไปรู้ก็มาบอกชาวโลกเขาภาวะตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปรินิพพานฟังดีนะครับอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายยุทธะไปรู้ทุกสรรพสิ่งและมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้ก็แปลว่ารู้แล้วจึงมาตรัสภาษาศัพท์ตรัสแปลว่าบอกรู้แล้วจึงมาบอกชาวโลกในนาทีในวินาทีที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีหนึ่งเดียวท่านเองที่เข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้เห็นไหมครับ 2,000 กว่าปีมาแล้วนี่เพียงหนึ่งเดียวนอกนั้นคนที่เข้าสู่พระนิพพานได้คือสาวกทั้งหมดคือพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับจำด้วยครับเราเรียกพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับเนี่ยเป็นภาษาที่ต้องจำเถอะภาษาใหม่เนี่ยจำไว้เถอะครับมันจะง่ายยิ่งมาฟังลุงหอกแล้วมันจะง่ายนะเพราะลุงหอกไม่เอาภาษาคนอื่นเข้ามาใช้มากแต่กระทำอ้างถึงหน่อยเดียวเองนะเอามาจับเรียงกันใหม่ให้มันง่ายขึ้นผมว่านะในส่วนตัวผมบอกง่ายขึ้นนะเพราะจำตำรามากมันยุ่งมากนะพอเวลาเข้าใจแล้วก็ทิ้งตำราไปเอาความเข้าใจมาแทนที่เพราะความเข้าใจมันย่อส่วนของความจำไปทั้งหมดมันเป็นส่วนย่อของความจำอย่างเดียวมันเยอะมากพระไตรปิฎกอย่าคิดว่าเรียนง่ายนะครับพระคัมภีร์ทุกพระคัมภีร์ของศาสนาทุกศาสนานะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจำเยอะเลยนะครับแต่ถ้าไม่จำแล้วโหนิดเดียวเองเนี่ยผมเลยใช้คำว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำผมก็ไม่ใช้คำพวกนี้แน่นอนสิครับมันต้องเข้าใจก่อนรู้จริงมันเข้าใจก่อนถ้ามันเข้าใจมันเข้าถึงอ่ะเข้าถึงมันโหสุดยอดแล้วเข้าถึงปุ๊บก็เข้าใจสิเข้าใจทั้งหมดจำทำไมอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาในรูปแบบของลูกออกซึ่งใช้ภาษากิ๊กก๊อกให้ฟังกันอยู่เป็นประจำโอเคไหมครับไปต่อซะหน่อยนึงหวังว่าเข้าใจแล้วเด้อคุณธีรพงษ์เหรอพวกอภิธรรมนะครับส่วนคุณปานาที่ป่าตาเวเนี่ยครับ ถ้ายังต้องเกิดอีกเราตายแล้วเกิดใหม่ทันไหมครับทันทีไหมครับท่านโอนตอบไปแล้วนี่คุณปานาเนี่ยตอบไปแล้วครับโอเคนะมาถึงใครต่อเนาะไอ้ผมก็มัวแต่หลับตาพูดฟังดวงออกทุกวันเลยค่ะคุยเรื่องหินหายไป5วันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดูทุกที่ทำใจนึกว่าหายไปแล้วกลับเจอรู้สึกแปลกใจจริงถ้าดูแล้วไม่มีกลับมาเจอตรงที่เราค้นหาครับสักครู่ให้เข้าใจเรื่องงานเนี่ย สวัสดีค่ะลุงออกฟังและดูทุกวันค่ะคุยเรื่องหินหายไป5วันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดูทุกที่ทำใจนึกว่าหายแล้วก็กลับมาเจอรู้สึกแปลกจริงเปิดดูแล้วไม่มีกลับเจอไม่มีเปิดดูแล้วไม่มีกลับเจอตรงที่เราค้นหาโอ้เบนบักลำบากมากนะครับเอาละตัวแล้วก็ไอหินที่ไปหา3วันเนี่ยบางทีก็ไม่เจออย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็เจอกันแล้วกันโอเคนะจบสรุปแค่นี้เองนะคุณสมใจนะครับต่อไปคนที่รู้จักพระแม่กวนอิมดีกว่าใครรู้จักพระเยซูดีกว่าใครคนคนนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นใช่ไหมครับจึงรู้จักมากกว่าใครโอ้โหถามลึกซึ้งมากนะครับเพราะไม่มีใครรู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราสิ่งที่เราเป็นสิ่งนั้นอยู่โอ้โห
ถูกต้องครับโอเคนะนั่นเนี่ยถูกบังคับให้ตอบเลยนะครับถูกต้องครับโอเคนะมันมาจากคำนี้ครับแน่นอนครับผมพูดกันเหมือนว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนนะครับ 8,000 ล้านคนของโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จักตัวท่านดีเกินไปกว่าตัวท่านแน่นอนโอเคไหมครับต้องภาษานี่เป็นตัวหลักไว้ก่อนผมเหมือนกันผมก็ใช้เซตนี้เหมือนกันไม่มีใครจะรู้จักตัวลุงหอกมากกว่าตัวลุงหอกกันเลยกันไม่มีทางรู้ได้แม้พ่อแม่ลุงหอกก็ไม่มีสิทธิ์จะมารู้ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาพูดเรื่องของพระอรหันต์เหมือนกันผมบอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระอรหันต์มันก็ทำนองเดียวกันฮะทำนองเดียวกับไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักพระอรหันต์ดีไปกว่าพระอรหันต์เขารู้กันเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับเหมือนกันมันเป็นความหมายเหมือนกันเลยครับตีความเหมือนได้เหมือนกันอีกคำหนึ่งก็ไม่มีเดี๋ยวนะมีโทษดิมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวเออเท่านั้นนะครับมันก็คอนเซปต์เดียวกันโอเคไหมครับถูกต้องนะตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับภาษาพวกนี้นะลองขบให้ดีๆคิดให้ดีนะครับเรากำลังพูดถึงตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวตนแปลว่าอัตตาตัวตนของตัวเราก็คือหมดรูปก็เหลือนามก็จบคาบเห็นไหมตัวตนคือรูปก็คือเรื่องรูปเรื่องนามแน่นอนเขาต้องปฏิบัติได้ยังไงได้ไม่ใช่จำตำรานะฮะภาษาที่ผมพูดเนี่ยให้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ระวังเข้าถึงเองเห็นไหมครับรอความทำเข้าใจให้ดีๆนะครับนั่นจะง่ายเยอะย่อยง่ายเยอะมากเลยการปรากฏกายของพลังงานไม่บริสุทธิ์การปรากฏกายการปรากฏของพลังงานไม่บริสุทธิ์ทำได้อย่างไรมีอนุภาพได้อย่างไรการปรากฏกายของพลังงานไม่บริสุทธิ์จะตอบว่าไงเนาะตรงนั้นไม่ง่ายครับไอ้สิ่งเนี้ยไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยคำว่าพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นต้องจำเป็นเลยเนี่ยภาษาตายเลยครับพลังงานเนี่ยมันมีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่มันไม่เห็นมันมองไม่เห็นโอเคนะย้ำพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มีแน่นอนแต่มันมองไม่เห็นทีนี้ถามว่าเราจะเห็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ยังไงนี่คือคำถามนะคุณทะเลกว้างทะเลเนี่ยคือคุณยุทธนาเนี่ยเราจะเห็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเราต้องไปถึงพัฒนาเราต้องพัฒนาตัวเราให้เข้าไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ซะก่อนมันจึงจะมองเห็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายที่อย่าต่อรองนะเป็นภาษาสุดท้ายห้ามต่อรองทีนี้การที่จะไปเห็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็มาจากกายใจจิตของเราถ้าทำจิตให้บริสุทธิ์เมื่อใดนะทำจิตซึ่งเป็นภาษาถ้าจิตที่บริสุทธิ์มันก็ตรงกับพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็จะไปมองเห็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบไหมครับไม่รู้ต้องขึ้นอยู่ว่ายืนบนยอดไม้สูงสุดมันถึงมองเห็นกิ่งต้นไม้เห็นก้านต้นไม้เห็นโคนต้นไม้นี่คือภาษาต้องจำต้องอยู่สูงสุดเหมือนกับมีแต่พระอรหันต์ที่ก็อยู่เหนือโลกนะจะรู้จักความเป็นไปของโลกทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นมันต้องอยู่สูงกว่าผมใช้คำพูดว่าใครโทษที
ใครก็ได้ใครก็ตามที่เดี๋ยวผมนำพาสมาธิผมขึ้นต้นคำพูดนี้เสมอเอามาใช้มันผู้โอเคผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆก็ตามที่อยู่ข้างล่างย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอก็คนที่อยู่สูงกว่าท่านจะมองเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าเหมือนกันนะฮะก็ใช้เซนส์เดียวกันในการพินิจพิจารณาเห็นไหมครับมีแต่สิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะเห็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เพราะไปอยู่ในจุดที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังมืดบอดอยู่ดีมันก็เลยไม่เห็นไปอยู่ในท่ามกลางของบริสุทธิ์จึงไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ไปอยู่ในท่ามกลางของไม่บริสุทธิ์มันคลักกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะมันก็เลยไม่รู้จักบริสุทธิ์เป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหมือนกับเราอยู่ในท่ามกลางของอากาศเนี่ยทุกคนทุกท่านอยู่ในท่ามกลางของอากาศมันจะไม่รู้สึกหรอกว่าอากาศมันกดเป็นยังไงจะไม่รู้สึกโอเคไหมครับนี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นทันทีเลยครับแบบพอผมยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บจริงไว้ก็ทั้งท่านไม่มีแรงกดอยู่ข้างๆแต่เราจะไม่รู้สึกก็เหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรเนี่ยยกเว้นพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อนั่นเหรอพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นนี้เหรออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นเอาภาษาจำไว้ก่อนภาษาจำไว้ก่อนต่อไปก็ความเข้าใจจะเกิดมาทีหลังภาษาจำมันต้องเป็นหลักให้ได้ก่อนนะครับภาษาจำนะครับภาษามีไว้ให้จำโอเคไหมครับ นะฮะภาษามีไว้ให้จำโอเคไหมครับใช้ได้แล้วก็ใช้ได้เลยครับเนี่ยภาษามีไว้ให้จำตั้งแต่กอไก่ที่คนนกฮูกไม่จำได้ไงนะเข้าใจไหมครับมนุษย์เหนือกว่าเทพกว่าพรหมแบบนี้เราก็ท้าทายสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับมันลุงหอกนี่แหละเป็นคนท้าทายพวกนี้ด้วยแง่มนุษย์เหนือกว่าแน่นอนนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะจะมองให้ทราบว่าโอเคจบคนรถเตอร์โอ้โห3:55แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่48,000พระธรรมขันธ์หรือครับคืออะไรหนอคุณธนชาติกระโดดโผงมาอย่างนี้นำทางให้ผมนิดนึงผมพูดถึงอะไรนะสวัสดีครับคุณลุงไม่ใช่48,000พระธรรมขันธ์หรือครับ48,840เหรอหรือว่าผมพูด84,000ครับแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์นะครับไม่ใช่48,000นะฮะโอเคนะพระวิดเดี๋ยวพระไตรปิฎกนะฮะมันเริ่มต้นจากคำนี้ฮะคือเขาเรียกว่าปริยัติแบ่งเป็น3กองกองที่1มีทั้งหมด21,000พระธรรมขันธ์20,000โอเคนะกองที่2ก็21,000เหมือนกันก็เป็น42,000โอเคนะกองที่3คือพระพิธรรมก็มีอีก42,000 4บวก4ก็เป็น80,000นะฮะกับ2บวก2ที่เหลือก็เป็น4โอเคนะพระไตรปิฎกคำว่าปริยัตินั้นแบ่งเป็น3กองรวมไว้หลวงจ้อง
84,000 พระธรรมขันธ์เห็นไหมฮะทั้งหมดย่อแล้วเหลือ3ทั้งหมดด้วยนะศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกจากกันได้คนนั้นถึงแล้วซึ่งภาวะพระนิพพานคำว่าแยกเอาอยู่ตัวมาสับได้ไหมครับไม่มีทางเห็นไหมมันได้แค่ภาษากับอากัปกิริยาเท่านั้นที่พูดตรงนี้นะครับที่พูดในฝั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในตัวท่านนะครับตัวเราเนี่ยฮะเราทุกคนทุกท่านนะฮะถ้าใส่ครกสากตำให้เรียบร้อยมันนับเม็ดมันทั้งหมดก็คือ84,000พระธรรมขันธ์นะครับทั้งหมดเลยทั้งเนื้อตัวนะฮะตัวเรานี่คือส่วนย่อของ84,000พระธรรมขันธ์หรือ84,000พระธรรมขันธ์คือส่วนย่อของโลกใบนี้อันเดียวกันครับความหมายเดียวกันนี่ภาษาลุงงอกนะเป็นภาษากิ๊กก๊อกไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกหาให้เจอให้ตายก็ไม่มียกเว้นจะเขียนให้อ่านใหม่แต่ไม่ใช่พระไตรปิฎกนะโอเคเขียนเรื่องราวของมนุษย์มันถึงยุคที่พูดมาทั้งหมดผมไม่ได้กล่าวโทษอะไรใครนะเนี่ยนะมีแต่ว่าโยงใยให้ฟังเนาะเพื่อให้เป็นภาษาเก่าภาษาใหม่ใส่เข้าไปยุคนี้ต้องใช้ภาษาใหม่แล้วภาษาเก่ามันมากเกินไปครับเลอะภาษาใหม่ดีกว่าง่ายดีนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทางด้านเฟซก็ไม่มีด้านเฟซก็หมดแล้วจ้า YouTube ก็หมดแล้วจ้าก็แปลว่าบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลาครับสมควรแก่เวลาบ้านใครก็สมควรแก่เวลาก็อย่าลืมพรุ่งนี้ก็ปกติธรรมดานะครับประกอบสมาชีพตามปกติยกเว้นคนที่มีอยู่มีกินมีใช้มีเก็บแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากใช้ชีวิตอย่างง่ายดายส่วนก็มากด้วยมากจะใช้ชีวิตอยู่กับส่วนตัวกลุ่มนี้ก็มักจะบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมวัยรุ่นตอนปลายเป็นอย่างนี้แหละเป็นการผู้ป่วยเห็นไหมเพราะนั้นก็ต้องมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วอาการป่วยเจ็บป่วยนั้นมันจะน้อยลงไปและจะไม่มีในที่สุดแล้วเห็นไหมต้องเป้าอย่างนี้โรคทุกโรคมันจากความคิดของท่านนั่นแหละของผมด้วยของใครแต่ใครหมดเสร็จสับเห็นไหมนี่ภาษาดูงอกนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่แหละคือภาษาดูงอกนะครับมันต้องมาแชร์กันแลกกันมันจะได้ล้างกันทีละน้อยสองน้อยกันโอเคจบข่าวนะทำงานก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอแล้วพอเด้ออย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้คิดต่ออะไรกันบ้างถ้าก็นับไปเป็นของท่านเองนะจะให้ผมนับไปท่านได้ไงพี่ก็จำไว้ล่ะพร้อมๆวันนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินโบกน้ำอากาศมันเป็นหน้าที่ของพระราชพาหนะของเขามันเป็นหน้าที่ของพระราชปานะของพระศรีอริยเมตไตรก็ทำงานกันก็ส่งเสริมคนดีแน่นอนนะครับส่วนคนชั่วนั้นเขาก็จะมีภาวะเขาจัดการเองลุงงอไม่เกี่ยวรู้เท่านี้เล่าให้ฟังเท่านี้ว่าแล้วก็มีคำว่าเอวังก็มีแต่คำเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม